บ้านเราเฮ้ยว่าแต่คนส่งของทำอะไรอ่ะอีทำไมสกปรกงี้อ่ะผมมาส่งแล้วครับอยู่หน้าบ้านแล้วครับพอได้แล้วครับอะไรอ่ะของตกพื้นยังจะส่งให้ลูกค้ากินอีกเหรอเนี่ยขอบคุณมากนะครับอย่ารับนะแล้วอย่ากินด้วยโอ้ยวันหยุดกูจะซักผ้าทำงานบ้านเสร็จขอดูซีรีส์ให้จบก่อนนะกว่าจะได้ดูกำลังสนุกเลยเนี่ยโอ้ยฟิลลงหนังแบบเนี้ยมันขาดอะไรไปสั่งป๊อปคอร์นมากินดีกว่าให้ไรเดอร์มาส่งแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วออเดอร์มาแล้วออเดอร์เข้าแล้วป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังอยู่ไม่ไกลซะด้วยรอแป๊บนึงนะครับลูกค้าจะรีบไปครับเสียงรถมาบ้านใครเนี่ยหรือว่ามาส่งของบ้านฉันโทรมาตั้งนานแล้วนะไม่ถึงสักทีออกไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยรวยหมดเลยจะไงดีวะเนี่ยแต่คนส่งของทำอะไรอ่ะทำไมสกปรกงี้อ่ะฮัลโหลครับของมาส่งแล้วครับอยู่หน้าบ้านแล้วครับพอได้แล้วครับอะไรอ่ะของตกพื้นยังจะส่งให้ลูกค้ากินอีกเหรอเนี่ยอุ๊ยบ้านตาลด้วยต้องเข้าไปบอกหน่อยละดูสิอุ๊ยสกปรกขอบคุณมากนะครับอย่ารับนะแล้วอย่ากินด้วยเอ้าพี่เดือนก็เมื่อกี้สิพี่เห็นกับตาเลยนะของอันเนี้ยมันตกพื้นแล้วแล้วเขาก็เก็บขึ้นมาดูสิทํากับลูกค้าแบบนี้ได้ไงของมันสกปรกหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งด่าผมไม่ใช่ได้ไงก็ฉันเห็นกับตาเลยนะเดี๋ยวพี่ใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่าน้องเขาพี่นี่รีบเดินมาบอกเลยนะกลัวตาลกินของสกปรกเข้าไปเอาเรื่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่เดือนจริงๆแล้วอ่ะน้องเขามาบอกตาลแล้วค่ะว่าของอันเนี้ยมันตกพื้นทานไม่ได้แล้วแล้วน้องเขาอ่ะให้ตาลสั่งใหม่เดี๋ยวน้องเขาจะรับผิดชอบของอันนี้เองค่ะใช่ครับที่ผมเก็บอ่ะผมกลัวจะเป็นสกปรกแล้วบ้านเขาผมเลยรีบเก็บผมกลัวคนอื่นจะเหยียบเข้าของมันตกขึ้นแล้วผมไม่ต้องส่งพี่เขาหรอกครับคุณลูกค้าครับออเดอร์ที่สั่งมาเมื่อกี้มันตกพื้นแล้วครับรบกวนลูกค้าสั่งใหม่เลยนะครับเดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจ่ายเองอ้าวหรอฉันนึกว่าของตกพื้นมาให้ลูกค้ากินไม่ใช่อย่างนั้นละค่ะพี่เดือนน้องเขาอาจจะให้ตาสั่งใหม่แล้วเขาจะรับผิดชอบออเดอร์นี้เองค่ะพี่ขอโทษนะน้องที่พี่เข้าใจผิดไม่ได้ถามน้องก่อนไม่เป็นไรครับพี่ยังไงผมรบกวนพี่สั่งออเดอร์ใหม่นะครับออเดอร์นี้เดี๋ยวผมจ่ายให้เองครับไม่เป็นไรน้องพี่สั่งใหม่อีกครั้งแล้วแต่ออเดอร์เนี้ยน้องไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเพราะมันเป็นอุบัติเหตุน้องไม่ได้ตั้งใจแล้วน้องก็มีความรับผิดชอบนะที่มาบอกความจริงกับพี่อะว่าของมันหล่นไปแล้วแล้วไม่เอามาให้พี่กินอะแค่เนี้ยก็ดีแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ผมต้องขอโทษพี่จริงๆครับที่ทำให้พี่เสียเงินเสียทั้งเวลาครับไม่เป็นไรจ้าน้องมาไปทำงานต่อเถอะครับยังไงพี่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะพี่เดือนที่เดินมาบอกตาลน่ะพี่ก็กลัวตาลกินของสกปรกเข้าไปดีนะไรเดอร์คนนี้เป็นคนดี
ช่ค่ะน้องเขาดีจริงๆถ้าน้องก็เอามาให้ตาลกินจริงๆเนี่ยคงจะแย่พี่ก็ว่างั้นแหละงั้นพี่เข้าบ้านก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะ